จริงๆมี4คนครับที่เป็น TikTok เกอร์แล้วก็อีกคนนึงกำลังจะตามมาครับตอนนี้อยู่ในถ้ำอยู่ครับอยู่ในถ้ำอยู่อยู่ในถ้ำอยู่จริงๆรู้สึกว่าเราเป็นสายแบบสโตไลฟ์ TikTok มันเดียวนิดนึงแต่พยายามเล่นอยู่ครับตอนนี้ครับต่อครับผมที่นี่ครับคอยแจมกับเพื่อนๆอยู่ครับบางทีโต๊ะผมก็อะไรครับใช่ครับผมเป็นสายเต้นอยู่แล้วในติ๊กต็อกเหรอครับส่วนไหนก็จะเป็นเต้นแล้วก็มี cover เพลงอะไรครับผมแล้วก็มีรันเราทำ rearrange มาแล้วก็มา cover ลงในติ๊กต็อกนี่แหละเนี่ยผมก็ตามเทรนดิ้งเลยครับผมว่าแบบว่าช่วงนั้นมีอะไรแบบว่าหน้าลิปซิงค์หน้าเต้นอะไรเงี้ยผมก็ทำหมดเลยครับพร้อมเสมอครับครับของผมก็ค่อนข้างชัดโอ้ผมชอบลิปซิงค์ตลกตลกครับแล้วก็พวกแบบว่าเอาจริงตามอารมณ์มากกว่าครับผมตอนนั้นมีอะไรน่าสนุกก็เล่นไปเรื่อยตอนนี้กำลังปั้นอยู่ครับเพิ่งเป็นแบบว่ามือใหม่หัดเล่นTikTokเอาจริงตอนแรกก็เขินเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมแบบแซวกิฟตินเล่นก่อนไงผมก็แซวเอ้ยอะไรนั่นลิปซิงค์หรอนี่ผมมาถ่ายผมถ่ายเสร็จแล้วให้พี่จักรดูพี่จักรว่าเฮ้ยได้หรออีกชั่วโมงนึงตัวเองลงลิปซิงค์ขอโทษนะกลายเป็นว่ามันสนุกมากแล้วก็แบบเหมือนแฟนคลับเขาก็แบบเอ้ยเหมือนมาแซวเราสนุกสนุกเลยครับยังเลยยังไม่โอ้ยวันนี้เราวิ่งงานอย่างไอ้นี่เลยครับผมอย่างมันเลยครับตอนนี้ตอนนี้มีก่อนที่จะงานใช่ครับผมแล้วก็พนักงานแน่นๆเหมือนกันนะเราว่าแล้วก็เป็นน้องชิ้นใหญ่ครับก็ช่วงนี้ก็ขากำลังโอเคขึ้นนะฮะครับผมไม่ใช่ขึ้นแต่เป็นขากำลังโอเคขึ้นครับผมใช่ครับกำลังเติบโตอย่างดีครับครับผมโอ้ยโอ้ยก็ขอบคุณนะครับก็พยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่อยู่ครับผมครับผมเอาจริงรู้สึกว่าหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ไปแสดงที่ต่างประเทศเราเห็น culture ของทั้งทางไต้หวันหรือว่าทางเกาหลีเนี่ยว่าเวลาคนดูเขาจอยกับเราอ่ะแม้มันจะมีบาเรียเรื่องภาษาอยู่แต่ว่าเขาจอยแบบแม้เขาจะไม่เข้าใจภาษาเราก็ตามแต่เขาพยายามว่าfacilitateกับเราคอยสนุกกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ไปเจอคนต่างแบบว่าคนต่างต่างประเทศเนาะแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยน energy ดีๆด้วยกันยังเลยครับผมอยากจะใครเป็นพิเศษของใครมาเลยครับแต่ละคนเกาหลีเหรอเกาหลีก็ได้เกาหลีอยากเจอตอนนี้อยากเจอ DPR เอียนครับจริงๆเราไปตามดูคอนเสิร์ตเขามาด้วยครับผมก็แล้วก็มีอัลบั้มด้วยครับผมเราก็อยากเจอเขาอยากให้เขาเซ็นอัลบั้มให้เพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นเหมือนต้นแบบว่าแบบว่าเพลงของเขาหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเรารู้สึกว่าถูกใจใช่เลยสำหรับเรามากๆเลยครับผมจริงตอนถ้าเป็นตอนนี้เลยอ่ะอยากเจอ New Jeans กับ IVE ครับใช่ทำไมครับมีเสน่ห์อะไรก็ New Jeans ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับแบบว่าแบบเขาก็น่ารักมากๆแบบผมแบบรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราได้ไปเต้นไฮบอยกับเขามันน่าจะแบบว่าอะไรฟีลนั้นครับผมอยากเจอ DPR Live กับอยากเจอ Top Big Bang โอ้แล้วตอนนี้เขาจะบินในดวงจันทร์แล้วอยากตามไปมากๆเลยอยากไปตามมากๆไปถ่าย TikTok ลงนี่มีเน็ตนะไม่มีเน็ตหรออยากเจอพี่ของพี่เดียนครับเป็นอาร์มี่อยู่แล้วครับแล้วรู้สึกว่าถ้าได้ถ่ายคอนเทนต์เพลง 3D กับพี่จอมพูก็คงจะดีครับผมจริงๆผมอยากเจอทุกคนเจอใครก็ได้อยากไปดูว่าแบบอยากเจอพี่นาอันนี้ไม่ค่อยอยากเจอเลยนี่อยากเจอทุกคนเลยครับว่าอยากไปดูว่าแบบเดฟินแบบเขาทำได้ยังไงแล้วผมใครก็ได้เลยผมแบบผมชิลใครก็ได้เลยใครก็ได้เลยอยากดูว่าแบบเขาทำงานกันยังไงบ้างจ้างไหมใครก็ได้เลยไปดวงจันทร์กันอย่างเพลงอันนี้ขอเ
ครับผมก็ยังไงบ้างฮะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า Beautiful เนี่ยจริงๆเป็นเพลงเป็นหนึ่งในเพลงที่พวกเราชอบมากๆตั้งแต่ตอนฟังเดโมแล้วก็ทั้งตอนอัดร้องมาแล้วตอนมาสเตอร์มานี่ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งปล่อย MV ออกไปซึ่งเป็นบรรยากาศภายในตอนมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราแล้วก็เป็นแฟนชายครั้งแรกก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เติมเต็มความเป็น process กับ pieces แบบเห็น relationship ระหว่างศิลปินแล้วก็แฟนคลับมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันเยอะมากๆเลยครับก็เป็นอะไรที่กำลังคุยกันอยู่เบื้องต้นนะครับผมใช่เพราะตอนนี้เราเพิ่งโปรโมทอัลบั้มแรกกันครับผมครับผมเราต้องโฟกัสอัลบั้มแรกก่อนนะครับแต่ว่าโปรเจกต์พิเศษเราเร็วนี้ก็กำลังแล้วเพราะว่าโปรเจกต์ส่วนๆ40ปีกับมี่ MV เพลงเบ้าของเราก็กำลังจะปล่อยใกล้ๆเร็วๆนี้ครับรอติดตามกันครับผมพิเศษก็เดี๋ยวรอติดตามนะทางออฟฟิเชียลเลยครับผมครับก็มีโซน40ปีแกมมี่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ติดตามทาง Genius Underscore Official แล้วมีใครก็ต้องรอดูอีกทีครับผมเร็วๆรอให้ทุกคนแสดงสีหน้าได้ไหมครับขอพิเศษหน่อยที่หน้าหน่อยว้าวเฮ้ยเล็กไปหรือเปล่าพิเศษเล็กไปหรือเปล่าอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนฮะมีคลิปไว้บ้างว่าแบบอยากลองดูบ้างเพราะผมก็เพิ่งเข้าการแสดงมาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอีกอย่างนึงที่แบบน่าสนใจดีครับแล้วก็พอได้เรียนไปด้วยแล้วก็พอได้ศึกษากับพวกพี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจกันครับตอนนี้ก็ติดต่อละครคุณธรรมสักหน่อยอะไรเงี้ยต้องถามคนนี้เลยครับโยนไปขวาเลยฮะครับโยนไปนู่นเลยฮะก็ยังไงฮะต้องปรึกษาใครถ่ายได้แต่ใครแล้วส่งแล้วเขาอาจจะไม่ให้หรอกอาจจะตลกเกินไปครับผมแต่ถ้าเกิดมีโอกาสแบบว่าสนใจเราชวนพวกพี่เล่นให้เราไปแสดงเราก็โอเคครับผมเราตอนนี้เราพร้อมเดินทางครับแนวถ้าผมอยากไปแบบว่าดังแอคชั่นตอนที่เราเรียนอยู่มหาลัยก็มีว่าด้วยแบบทิกช็อตซีนแอคชั่นเองอะไรนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีผมชอบหนังดราม่าครับเชิงกับที่นี่หน่อยร้องไห้หน่อยใช่ครับผมชอบหนังถ้าอยากแสดงเหรอครับถ้าอยากแสดงอยากหนังไก่อะไรบ้างหิวอ่ะถ้าแสดงอยากแสดงหนังโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมชอบดูตั้งแต่เด็กผมคิดว่าผมยังสามารถอยู่ในแบบว่าประเภทไฮสคูลได้อยู่อะไรเงี้ยพวกพี่ก็อยู่ได้นะไม่หมายถึงว่าก็อยากลองเป็นแบบพวกไฮสคูลหรือว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ติดเลยครับว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าแบบเขารู้สึกว่าแบบหนังแต่ละประเภทมันก็มีแนวทางแบบการแสดงแล้วก็คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปจริงๆอยากลองแบบหมดเลยถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็จะใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยอะไรครับเพราะเพิ่งจากมาได้ไม่นานมากไม่ต่างก็เล่นได้ครับผมก็จากไฮสคูลมาไม่นานเองประมาณแบบประมาณ4-5 ปีไม่ต้องบอกก็ได้5วันได้แล้วครับผมส่วนตัวผมอยากเล่นหนังสยองขวัญนะครับใช่หนังผีสยองขวัญสัตว์ประสาทอะไรครับเราแบบเราชอบดูหนังแบบแนวนี้มากๆแล้วก็จริงๆเลยวันนี้เพิ่งไปดูหนังเรื่องที่หยดมาไม่ไหวผมไปดูรอบพิเศษเลยอ่ะคือเข้าปุ๊บผมต้องไปดูเลยเพราะว่าแบบกลัวคนเยอะคือมันแบบคือดีมากเลยครับแบบหนังไทยคือดีมากๆเลยสำหรับที่หยดเรารู้สึกว่าเป็นหนังผีที่ครบแบบครบมากๆในเรื่องของแบบว่าจะเป็นฉากสยองขวัญหรือว่าเป็นกระตุกขวัญหรือว่าจะเป็นสั่นประสาทอะไรแบบผมแบบดีมากเลยอ่ะไม่ผมเป็นคนจะชอบสู้กับจอแต่ว่ากรีดนะครับแต่กรีดแต่ว่าก็สู้กับจออยู่ดีแบบแบบนี้เอ้ยกลัวค่ายไม่ให้ลงอีกครับจะตลกเกินครับผมโอ้
สนุกมากๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นเวทีการแจ้งตอน4โมงเย็นที่เราใส่เต็มแล้วว่า40องศาคือเหมือนเราอยู่ในไมโครเวฟอะครับนะแต่ว่าเราก็สู้สุดใจเหมือนกันเพราะนั้นครับผมสนุกครับโอ้ยอมไม่ได้นะครับจัดหนักครับจริงๆก็ได้เกือบ 100% นะครับแต่ว่ามันจะมีแค่ตอนแรกเราไม่เก็ทว่าเออเราจะไปเวทีข้างหน้ายังไงเนาะก็คิดว่าเป็นหลับลงไว้เป็นหลุมขึ้นไปแล้วก็แต่พอไปเจอของจริงก็รู้สึกว่ามันแบบมันทำให้โชว์ดูมีอะไรมากขึ้นเลยตอนแรกก็ดูว่าจะมีลมเย็นกว่านี้ จะมีลมโฉบมาให้แบบได้เย็นบ้างครับก็เต้นก็ดีแล้วที่ฝนไม่ตกเต้นเสร็จเป็นลายเสื้อเลยใช่ครับก็ต้องปลุกอะไรนะครับของผมไม่ค่อยเพราะว่าเราโบกครีมกันแดดไปหนาอยู่ครับแต่ของปักกี้เป็นคนแบบผิวคล้ำง่ายก็เป็นรอยเสื้อกล้ามมาเขาก็ไม่เบาแกปักกี้อยู่แล้วเบาๆครับพี่เบาไม่ถึงเบาๆหน่อยเนาะไม่ถึงเบาๆหน่อยปักกี้ครับผมครับครับไม่ใช่เบาดีก็ชีวิตมหาลัยก็ดีครับช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากๆเลยครับเพราะว่าเหมือนได้เปิดประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้รู้จักแบบคนมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้เหมือนแบบศึกษาเรื่องการละครจากรุ่นพี่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็การทำงานกับเป็นกลุ่มรู้สึกว่าสนุกมากปาคุณแบบเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นใช่ครับเพื่อผมเยอะมากเลยครับเยอะมากตอนนี้เขาเป็นผู้กำกับแล้วนะเขาโชว์งานไปใช่ผมทำละครเป็นละครปล่อยพีครับเป็นแบบช่วงฮัลโลวีนอะไรคนได้ยาติดซ้อมครับซ้อมกันอยู่ครับเสียดายมากตอนแรกจะชวนไปไม่ปาบอกว่าหนัง5นาทีเองไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวปาบอกปาจะเล่นให้ดูเริ่มเลยมหาลัยของผมก็ค่อนข้างช่วงนี้กำลังเริ่มเรียนเยอะขึ้นแล้วครับใช่ก็แต่ว่าถ้าแฟนๆที่ตามไปดูพวกเราในตอนเช้าอาจจะไม่ค่อยเห็นผมแล้วเพราะว่าช่วงเช้าก็จะมีติดเรียนอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็พยายามแบบว่าบาลานซ์ให้มันออกมาได้ลงตัวที่สุดอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับมหาลัยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือกันนะครับในการทำงานและการสอบและทุกอย่างก็ถ้าไม่มีเพื่อนก็คงไม่มีวันนี้จริงผมสโลแกนประจำก็ถึงพิเศษทุกๆคนนะครับผมพวกเราเพรสเซสคิดถึงทุกคนมากๆนะครับอยากให้ทุกคนมาเจอเราในทุกๆงานเลยนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากงานในปลายปีตอนนี้ของพวกเรานะครับผมอยากให้ทุกคนมาเจอกับพวกเราตามเฟสติวัลต่างๆนะครับผมแล้วก็ทุกงานที่เราไปเลยนะครับมีอะไรไหมโอเคหมดแล้วนี่โอเคครับผมก็เร็วๆนี้นะครับผมจะมีโปรเจกต์ชนชน40ปีแกรมมี่นะครับผมเพลง MV ของเพลง Bounce จะปล่อยให้ได้รับชมกันในเร็วๆนี้ในเดือนหน้าครับผมฝากติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณครับ